โชคดีนะครับตอนนี้รัฐบาลมีโครงการพักชำระหนี้ของพี่เนี่ยมีหนี้ต้นเงินคงเหลือไม่เกิน500,000 บาทมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการนี้ได้ครับนอกจากนั้นนะครับผมแนะนำให้พี่เนี่ยเข้าร่วมหลักสูตรพื้นฐานการปรับวิถีคิดนะครับซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างพอเพียงการพัฒนาอาชีพเสริมที่สำคัญโครงการนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายครับบริลำซึ่งรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับพี่น้องที่เข้าสู่ชุมลำซึ่งเพื่อที่จะฝึกอบรมในการปรับวิถีชีวิตโอกาสนี้ผมก็เรียนเชิญท่านพ่อสุนปปากับพี่น้องที่ตะกอนกับองค์ศิษย์สวัสดีครับผู้มูไทยบุญน้ำประธานทูตเรียนรู้ห้องฉุกเฉินตำบลลำซึ่งก็ขอยินดีต้อนรับพี่น้องที่เข้าโครงการพักชำระหนี้นะครับเราจัดหลักสูตรไว้ในการเรียนรู้2รูปแบบรูปแบบแรกนี่ก็คือพี่น้องได้เรียนรู้กับวิทยากรที่มีประสบการณ์มากมายรูปแบบที่2ที่จะให้พี่น้องนำเสนอพี่น้องก็คือลงไปเรียนรู้กับครอบครัวต้นแบบโอเคที่นี่แล้วครับแม่เย็นครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าแม่เย็นครับตากผ้ารอเลยเนี่ยไม่เป็นไรครับโอเคครับทุกคนก็คือว่านี่คือแม่เย็นนะครับว่าเป็นบ้านของตัวเองแล้วกันนะจ๊ะตามสบายเลยอยู่กันให้มีความสุขนะแม่ใส่ชื่อลูกเข้าร่วมกับโครงการของธกส.สักไปอบรมอยู่ที่นั่นสัก5วันนะลูกนะพี่คงใช้นี่ของพ่อได้บางส่วนขอโทษลูกนะคนเราต้องการเงินไปเพื่ออะไรก็เพื่อซื้อของแล้วก็หาความสุขให้ชีวิตแล้วการที่มาขโมยเงินของคนอื่นแบบนี้มันทำให้มีความสุขตรงไหนขอบใจนะจ๊ะป้าเอียนแต่ฉันว่าฉันกลับดีกว่าจ๊ะแต่ว่าเธอเป็นมีอาชีพแม่บ้านใช่ไหมใช่จ้ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันจะสอนวิธีทำข้าวเกรียบปลาโอให้เผื่อเธอจะได้เอาไปไว้เป็นอาชีพแล้วก็ทำงานหาเลี้ยงตัวโดยไม่ต้องพึ่งเงินสามีไงเดี๋ยววันนี้เราจะมาปลูกถั่วเขียวกันแล้วก็จะให้ทุกคนเนี่ยนำสิ่งที่ปลูกวันนี้เอากลับบ้านเป็นที่ระลึกด้วยหลังจากนั้นก็จะพาไปทำข้าวเกรียบปลาโอทำอย่างเงี้ยโอเคได้แล้วค่ะมาใหญ่เยอะเพราะเดี๋ยวมันตักขึ้นไม่ทันแล้วมันจะไหม้เพื่อที่จะดำเนินชีวิตเพราะฉะนั้นเราห่างมันทีละนิดร้อนละมันทีละน้อยปัญหาต่างๆที่สิ้นเปลืองที่พี่น้องใช้เงินที่ไร้ผลมันก็กลับมาสู่สภาพเป็นปกติกับครอบครัวของพี่น้องและครอบครัวของพี่น้องจะได้อยู่เย็นเป็นสุขนะครับปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่ทำให้พี่น้องเกษตรกรต้องหลงอยู่ในเรื่องของหนี้สินนั่นก็คือปัญหาของอบายมุขที่เข้ามาครอบงำพี่น้อง